ีด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้ลุงมุ่นกลับไปร่วมงานศพพ่อปู่ทวดมาค่ะเหลืออายุทั้งหมดแล้ว92ปีค่ะที่ได้อยู่บนโลกใบนี้ถึงว่าพ่อปู่ทวดเป็นคนที่คนหูจักหลายค่ะเหลืออยู่ที่ยาวนานแล้วก็ด้วยนิสัยของเพิ่นเป็นผู้ชายที่น่ารักค่ะเป็นผู้ชายอบอุ่นค่ะกะเราก็เป็นนักศิลปะนำนะคะเราก็เก่งเรื่องของการวาดภาพค่ะภาพของเราแต่ละอย่างระดับงานฉีดเลยค่ะพี่น้องสวยๆที่นั่นเลยค่ะถึงทั้งนั้นก็เป็นงานศพที่น่าเข้าใจเพราะว่าบ่สามารถให้คนของร่วมงานในจำนวนมากนะคะก็เป็นช่วงวิกฤตของโควิด19นะคะแต่เลยเห็นให้เข้าต้องดำเนินชีวิตกันแบบรัฐบาลเขากำหนดมาว่าบ่ให้เฮามีการแบบขอไปร่วมงานศพเกินกว่า10คนค่ะดังนั้นก็พวกเขาก็พยายามแบบเต็มที่เลยกับสิบคนตาวาลุงมุ่นกับสามีนี่ก็โชคดีที่ได้เข้าไปเพราะว่าก็ได้ยินได้ยินไล่ชื่อนั่นว่าเขาเป็นรุ่นหลานล่ะค่ะกับที่แรกอ่ะจะมีลูกเล่าเก่าคนค่ะกับลูกเล่ากับใหญ่ไปอยู่เมืองอื่นแถวเมลเบิร์นค่ะวิกตอเรียกับเลยบอสามารถเข้าร่วมงานใดเพราะว่าเขาเจ้าปิดบอให้เดินทางข้ามรัฐค่ะกับกลายเป็นว่าตำแหน่งก็เลยว่าให้เฮาได้มาค่ะเฮาก็ดีใจหลายเพราะว่าที่แรกที่รู้เข้าว่าสิมีการจับที่ปูถวดเราเสียนะคะเฮาก็รู้เข้าว่ารัฐบาลกับประกาศมาว่าบ่สามารถเข้าร่วมงานศพได้ตามปกติค่ะดังนั้นสามีก็เสียใจให้เลยค่ะว่าบ่สามารถเข้าร่วมงานศพได้ก็เป็นเนียมที่ดีแล้วค่ะที่เฮาได้ไปหลวงนําเนาะไปส่งเพิ่นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะแบบเขาสิเผาค่ะแล้วเฮาก็สิเก็บกระดูกไปโรยทะเลค่ะกะในการเข้าไปร่วมงานศพในมื้อนี้ลุงมุ่นก็ฮู้จักแบบฮู้จักหมู่บ้านลูกเฮาฮู้ว่าสิได้เข้าร่วมงานหมู่บ้านนี้เองค่ะตอนที่สามีก็บอกว่าพ่อปูเนี่ยบอกว่าสามีสามารถเข้าไปร่วมงานศพได้ที่นี่ลุงมุ่นกับลุนได้ค่ะว่าสิลุงมุ่นสิได้ไปร่วมน้ำบ่ฮู้ว่าสิขอสามีเนาะค่ะกับลุนกันเฮ็ดงานไปนั่งล้างรถไปนั่งกับลุนไปนั่งว่าสิได้แบบร่วมงานบ่ค่ะนั่นล่ะก็สุดท้ายก็เลยฮู้ตอนก่อนสิเลิกงานค่ะว่าสามารถเข้าร่วมได้ลุงมุ่นก็เลยเฝ้าไปซื้ออุปกรณ์ต่างๆค่ะตอนที่มันจะปิดเนาะค่ะตอนที่ร้านค้าจะปิดก็ได้มาตามมีตามเกิดค่ะกับซื้อมาด้วยดอกไม้กับแพงอยู่ค่ะแต่ก็เป็นสิ่งที่ต้องเฮ็ดให้พ่อปู่ทวดเป็นครั้งสุดท้ายพอจะเต็มใจให้เต็มที่ค่ะเฮ็ดด้วยระยะเวลาที่สั้นๆที่เฮาแบบบ่ได้มีเวลาหลายค่ะเฮ็ดมาก็โอเคนะคะก็เฮ็ดเสร็จก็ไปร่วมงานเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้กลับมาตอนนี้อยู่บ้านพ่อปู่ทวดค่ะพี่น้องพ่อแล้วก็ป่าลูกต่างๆกับเพิ่นก็มาคุยกันนะคะค่ะว่าสิจังได๋จังได๋นี่งานศพก็แล้วว่าให้ได้สมบูรณ์ดอกค่ะนี่แหละค่ะชีวิตคนเฮาก็แค่นี้อีหลีค่ะพี่น้องในขณะที่สถานการณ์โควิดเร่ร่อนสิฟังข่าวเรื่องผักอะเมื่อวานมี18รายเราที่เสียชีวิตของประเทศออสเตรเลียด้วยค่ะปัจจุบันมีกะ19แล้วค่ะเพิ่มมาอีก1รายกะสามีคำนวณเบิ่งกะทํามีอัตราเปอร์เซ็นต์การตายอยู่ที่ 4% ค่ะนั่นเพราะว่าสามีบอกว่าถ้าสมมุติว่าเป็นล็อกเสือมา20คนนะคะสิต้องตายคนนึงเห็นมาสั้นเนาะข่อยบ่ได้ไปเช็คยอดนะคะอันที่3นี่บอกมาตอนที่นั่งรถเพราะว่าตอนที่กลับจากงานศพมาลูกมุ่นก็บอกว่าข่าวในสถานีวิทยุเขาเจ้าบอกว่ามีคนตายแล้ว19คนเพิ่มมาอีกคนนึงแล้วเลยวางสิเพิ่นก็เลยนั่งคิดเกินคิดเด็กก็เป็นนิยามที่น่าเศร้าใจเนาะค่ะเอาเป็นว่าเฮาก็ดูแลเจ้าของให้ดีที่สุดแล้วก็รักษาเจ้าของให้ดีที่สุดเขาเห็ดได้แค่ไหนอีค่ะพี่น้องน้องนั้นเป็นเรื่องของดวงล้วนๆค่ะถ้าเขาดูแลเจ้าของดีเขาจะต้องรอดค่ะพี่น้องแต่ถ้าเขาแบบเสี่ยงสร้างโอกาสเสี่ยงให้เจ้าของเขาก็มีโอกาสที่จะ
ปิดเสือแล้วเสือตัวเนี้ยถ้าเป็นเราถึงแม้ว่าสิรักษาหายก็ตามปอดมันกับข้างค่ะพี่น้องมันจะกลับมาเป็นคือเก่าบ่ได้มันเป็นเสือที่รุนแรงมากๆเลยดังนั้นยาสาอย่าเฉยเมื่อยกับสิ่งที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนี้โรคเป็นสิ่งที่เลวร้ายมากและก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากมากมากที่สุดที่เฮาเคยเห็นมาเพราะว่าการตายหลายแห่งค่ะพี่น้องอเมริกาก็หลายอิตาลีก็หลายแห่งค่ะอิตาลีตายหลายอีหลีค่ะพี่น้องหลายพันคนเนาะดังนั้นบ้านเมืองเฮาบ้านเมืองไทยเฮาก็กะค่อนข้างมีจำนวนที่ติดเสื่อกันลายและก็เสียชีวิตกันทยอยดังนั้นเฮาควรที่จะหยุดการแพร่ระบาดกะป้องกันเจ้าของให้มากที่สุดบ่ไปในสถานที่ต่างๆสดีที่สุดค่ะยิ่งสถานที่ที่เป็นห้างสรรพสินค้าต่างๆเพื่อความปลอดภัยของตัวเฮาเองเนาะค่ะและก็คนในครอบครัวของเฮากะมื้ออื่นสิกลับไปเฮ็ดงานค่ะแล้วก็คงจะได้คุยกับท่านหัวหน้างานค่ะผู้จัดการก็คงบอกว่าสิมีการลดจำนวนชั่วโมงการเฮ็ดงานแล้วก็ลดเวลาการเฮ็ดงานลงค่ะก็เป็นกระทบกันทุกคนค่ะพี่น้องก็เป็นเรื่องที่เฮาต้องดูสู่กันเนาะค่ะร้านต่างๆเขาเจ้าก็ปิดตลายมือแล้วค่ะสั่งปิดรัฐบาลบ่ให้เปิดเลยที่มีความเสี่ยงเช่นร้านหมวดจังซี่คนไทยก็บ่สามารถเฮ็ดได้ค่ะพี่น้องกับว่าร้านนวดหรือว่าร้านบาร์ร้านอย่างพวกเนี้ยเขาเจ้าก็เปิดเลยค่ะปิดเหมือนเลยค่ะร้านอาหารเขาเจ้าก็ยกเก้าอี้ออกเมื่อบ่ให้มีการนั่งแซค่ะถ้าคุณไปซื้ออาหารในร้านคุณจะต้องถือสั่งแล้วก็ต้องเฝ้ากลับไปกินที่บ้านเจ้าของค่ะบ่สามารถที่จะไปนั่งแซคุยกับหรือว่าอีหยังใดที่ร้านอาหารได้เลยค่ะต้องรีบกลับเวลาเฮาไปใส่มาใส่นี่เฮาต้องรีบเลยกับกับหรือว่าหลังจากที่เฮาไปจับอีหยังมาแล้วเฮาต้องล้างมือให้สะอาดหรือว่าล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์แต่ว่าเจลเฮาณปัจจุบันนี้คือค่อนข้างจะหายากมากยิ่งอยู่ที่ออสเตรเลียยิ่งราคาแพงค่ะพี่น้องอยู่บ้านเฮาก็แพงคือกันค่ะดังนั้นสิ่งที่จะช่วยป้องกันเฮาได้มากๆเลยความโชคดีของผู้เฒ่าอยู่บ้านก็คือบ่ได้ออกไปหาผู้อื่นบ่ได้ออกไปหาใครไปตะไลตะนาไปตะสวนอยู่ตะบ้านเนี่ยแหละค่ะบ่ลอกก็สิช่วยให้เฮาปลอดภัยมากขึ้นค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือรักษาสุขภาพเจ้าของให้ดีๆด้วยค่ะพี่น้องเป็นห่วงทุกคนด้วยค่ะก็ขอให้เฮาก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปน้ํากันปลอดภัยน้ํากันทุกคนเนาะค่ะเนาะหมู่ข่อยก็ถือลดเวลาการทํางานลดวันการทํางานสุดท้ายแล้วเขาเจ้าก็สิบ่ให้เฮาเฮ็ดงานค่ะก็สิติดตกงานกันตามๆกันค่ะก็ซอยบ่ได้เฮาต้องซอยกันค่ะตอนนี้คือลดหยุดการระบาดเฮาต้องเฮ็ดค่ะบ่รู้ว่าสิยาวนานแค่ไหนในการที่จะบ่สามารถเฮ็ดงานได้นะคะดังนั้นในการที่เฮาไข้เฮาป่วยตอนเนี้ยเฮาออกไปตรวจเฮาไปหาหมอเฮาบ่มั่นใจเฮาโทรหารัฐบาลค่ะก็สิมีการตรวจเนาะค่ะเอาผลไปตรวจเฮาบอกว่าเฮาสิเช็คเรื่องของโควิด19สินะคะมันก็มีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงเนาะสําหรับบ้านเฮาเนาะค่ะมีมันสั่นที่เห็นออกข่าวอยู่ทั้งที่ก็บ่ต่างกันที่แม้ว่าสิมีรัฐบาลค่อยซอยเหลือต่างๆค่ะแต่ว่าในส่วนของการตรวจโคโรนาไวรัสมันก็มีค่าใช้จ่ายค่ะก็คือเฮาอาจจะออกเองหรือว่าประกันที่เป็นคนออกให้ต้องมีก็อยู่กับเงื่อนไขของประกันแต่ละคนค่ะทางที่ดีคืออย่าป่วยเด็ดขาดเพราะอยากเสียเงินรายได้กับบ่มีแถมจะต้องมาแบบเสียเงินค่าตรวจอีกหรือว่าสิต้องมาดูแลเจ้าของหรือว่าเจ็บป่วยอีกมันก็บ่โอเคค่ะดังนั้นขอให้ทุกคนปลอดภัยเนาะค่ะเดี๋ยวไปคุยกับเพิ่นก่อนหมู่อันพอปูพอปูป่าหมู่ป่าหมู่ลุงอยู่ข้างนอกบ้านค่ะขออยู่บ้านพอปูตรวจด้วยค่ะนะตอนดอกไม้ก็กระเพิดเพิ่นให้เด้อค่ะรักษาตัวเองเด้อค่ะขอให้ทุกคนปลอดภัยไปพอกันไหมเนาะ